ู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่อุทัยธานีครับเป็นเหตุการณ์ที่เด็กที่ไปบวชเรียนต้องผวาเลยแหละและเป็นการบวชฤดูร้อนนะคุณผู้ชมเพิ่งบวชไปเมื่อวันที่2เมษาที่ผ่านมาครอบครัวเอาเรื่องนี้ออกมาร้องเรียนเพราะว่าเขาไปจับได้ลูกเนี่ยวันที่เขาไปทำบุญให้ลูกเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏหลังบวชแค่คืนเดียวลูกตาแดงก่ำวันที่แม่มาทำบุญที่วัดตอนแรกคิดว่าซาบซึ้งปรากฏลูกเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังบอกถูกเจ้าอาวาสท่านหนึ่งทราบชื่อคือพระเชษฐ์ถูกไหมใช่ค่ะพระเชษฐ์เองมีการกระทำอนาจารเป็นเจ้าอาวาสวัดในอุทัยธานีกระทำอนาจารเด็กด้วยการลักษณะคือตอนกลางคืนบุกเข้ามาที่กุฏิของสามเณรแล้วก็มีการลวนลามหลังจากนั้นสำเร็จความใคร่ว่างั้นเถอะพยายามให้เณรมีอะไรกับเจ้าอาวาสนี่คือเณรเล่าให้กับพ่อผู้ปกครองฟังหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เลยความแตกคุณผู้ชมเชื่อไหมความโหดไปมากกว่านั้นคือเจ้าอาวาสบอกว่านี่ถ้ามาทำแบบนี้กับเจ้าอาวาสทุกวันจะให้ค่าขนมวันละ 1,000 ค่ะเป็นการล่อลวงเด็กฮะสามเณรม.1 อายุ13ปีเท่านั้นเองล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมหลังจากเกิดเรื่องแม่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้วบอกจะไม่ยอมความปรากฏว่าพระรูปนี้ออกจากพื้นที่ทันทีแล้วมีการส่งผู้ใหญ่บ้านมาเจรจากับครอบครัวลองดูคลิปตอนเจรจาหน่อยฮะเห็นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านพยายามจะมาเจรจาแล้วบอกเนี่ย 20,000 พอไหมโอ้ไม่ยอมเหรอเดี๋ยวยังไงต้องไปคุยโรงพักอีกแล้วเหรอเอาแบบนี้ให้จบกันที่ 20,000 ได้หรือเปล่าเจ้าอาวาสก็พร้อมที่จะจ่ายถูกป่ะใช่ค่ะฟังคลิปนี้ก่อนฮะ 20,000 พอมั้ยครับโอ้โหผมไม่ยอมหรอกครับ 25,000 แต่4จะกลางงานถ้าไม่สู้ก็เดี๋ยวไปคุยที่โรงพักครับโอ้โหคุณเห็นพูดมาได้ยังไงผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนเหมือนกันนั่งเป็นพ่อคนเปล่าคืออันนี้ผมรับสารมาครับไม่ได้หมายผู้ใหญ่อยู่กับเขานั่นแหละผมรับสารมาแต่คดีนี้คือคดีอาญาถูกไหมยอมความกันไม่ได้พระก็เป็นคนเหมือนกันก็ทั้งเข้าสู่กระบวนการกฎหมายคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราไปเจอพระรูปนี้มาแล้วพระเชษฐ์ฮะเจ้าอาวาสเห็นบอกว่าพร้อมที่จะเปิดหน้าสู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเด็กๆอ่ะตั้งใจไปบวชเรียนและเข้าไปในวัดใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องนี้เห็นบอกเจ้าอาวาสชี้แจงบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบวชฤดูร้อนให้กับเด็กๆอันดับแรกเลยจริงหรือเปล่าไปอนาจารเด็กไปนอนไก่เด็กจริงไหมค่ะเจ้าวาดว่าไงอ่ะเห็นบอกว่านอนไก่จริงแต่ไม่ได้อนาจารหรอเป็นการกอดไก่กันจริงตามประสาพระผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเด็กเอ็นดูสามเณรคอยดูแลกันและกันแบบนี้นอนไก่แค่เอ็นดูแต่ไม่ได้มีอะไรกันแล้วไปไก่เขาทำไมแล้วบอกว่าที่ส่งคลิปมาเจรจาเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าไอ้ที่คลิปไปเจรจาเพราะเข้าใจว่าครอบครัวคิดว่าอับอายเพราะว่าเจ้าอาวาสไปไก่เด็กไก่เด็กทำไมต้องอับอายอ่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณด้วยพระเชษฐ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หนีออกไม่ใช่หนีสิเอาตัวทีเดินทางไปกิจนิมนต์อีกที่นึงแล้ววันนี้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่าเขาเนี่ยติดต่อมาแล้วแล้วก็ติดต่อไปหาครอบครัวแล้วคิดว่าเด็กน่าจะอับอายก็เลยมีการส่งผู้ใหญ่ไปเจรจาแต่ไม่คิดเลยว่าไอ้เรื่องการเจรจาจะจ่าย 20,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องการทำอนาจารเรื่องนั้นยืนยันว่าไม่ได้ทำอนาจารเอาฟังเสียงการเปิดใจครั้งแรกฮะก็เดินปกติเลยคือทุกปีก็จะทำอย่างนี้ก่อนนอนจะเข้าไปตรวจความเรียบร้อยว่าวิธีการคือจะไปอังหน้าผากอังคอดูว่ามีเนรูปไหนไม่สบายหรือเปล่าเนรรูปไหนร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่หรือเปล่าเราก็จะไปนอนคุยด้วยไปปอบไปอะไรอย่างเงี้ยจนเดินไปถึงด้านในซึ่งมีสมณเณรนอนอยู่เนี่ยก็มีที่ว่างอยู่นิดนึงแล้วก็มีเนรตัวใหญ่ๆนอนอยู่ก็ยังไม่หลับหรอกก็เลยบอกเนรเนรนี้นอนไม่ห่มผ้าก็เลยบอกทำไมไม่ห่มผ้าเขาก็ห่มผ้าแล้วก็เราก็ขอหมอนเขาเพื่อจะมานอนกับไอ้เจ้าเนรที่เนี่ยนะที่มีเป็นประเด็นอยู่เนี่ยนอนแล้วก็คุยกันไปแล้วก็นอนแล้วนอนกอดไม่ใช่ลักษณะของการกอดแบบเอามารัดนะคือกอดเอามือวางบนอกกายเอาขาไปวางบนอกขาอย่างเนี้ยพลิกไปบางทีเราก็จับมือเขามาวางบนอกเราเอาขามาทับขาอย่างเงี้ยบางทีก็นอนตะแคงแต่ผมจีวรของเขาอยู่แล้วก็คุยกันจนสุดท้ายเขาบอกว่านอนแบบนี้ไม่ได้อึดอัดแล้วก็ลุกขึ้นไปลุกกลับไปก็มาที่เนี่ยมาพ่อผมในตู้เนี่ยเอาไปห่มให้เขาแล้วก็กลับออกมาคุณผู้ชมว่าไงฮะเดี๋ยวเปิดภาพท่านเจ้าอาวาสเต็มๆหน่อยฮะคุณผู้ชมว่าไงฮะกับเรื่องนี้ค่ะเนนบอกว่าอะไรนะอึดอัดนอนแบบนี้ไม่ได้จริงๆเนรเริ่มอึดอัดตั้งแต่แรกที่ท่านเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มเข้ามาประชิดตัวคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวทางสำนักพุทธจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ต้องขอบคุณอดีตเนี่ยจะบอกไปอดีตนะเจ้าอาวาส
เปิดหน้าแล้วก็ชี้แจงเรื่องทั้งหมดบอกกลัวว่าเนนจะไม่สบายเอาไออุ่นจากตัวเราไปสัมผัสกับไออุ่นเนนเพราะเนนไม่ยอมนอนห่มผ้าเออเป็นห่วงโอ้คุณผู้ชมไปตัดสินเอาแล้วกันเรื่องนี้เราไม่ตัดสินฮะ